หน่วยที่3โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำและวิศวกรรมสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่3นี้จะประกอบด้วยโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ 2. โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเกี่ยวกับวิศวกรรม 3. แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำนอกจากรัชกาลที่9จะได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับป่าและดินแล้วยังมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำได้แก่ 1. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี 2. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีหรือชื่อเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะคาบเกี่ยวระหว่าง2จังหวัดก็คือจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีสามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวจังหวัดลำพูนสี่โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลจังหวัดนครนายกห้าโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชบึงมักกะสันจังหวัดกรุงเทพมหานครหกโครงการพระราชดำริแก้มลิงเจ็ดโครงการพระราชดำริฝนหลวงแปดโครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำคลองลัดโพกรุงเทพมหานครเก้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอนจังหวัดหนองคายสิบโครงการกังหันนำชัยพัฒนาโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเกี่ยวกับวิศวกรรมได้แก่ 1. โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี2. โครงการสะพานพระราม8
3ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทยแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวความคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่แนวพระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวทางของการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้นเป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีอยู่สองแบบคือแบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้าได้ดังนี้ ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานเทียบได้กับทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่จะแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30 10 30ต่อ30ต่อ30แล้วก็ต่อ10ซึ่งหมายถึงพื้นที่ส่วนที่1ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆพื้นที่ส่วนที่2ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้พื้นที่ส่วนที่3ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ายพื้นที่ส่วนที่4ประมาณ 10% ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ถนนหนทางและโรงเรือนอื่นๆจบหน่วยที่3โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำและวิศวกรรมในรายวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วก็ฝึกปฏิบัติในใบงานด้วยนะครับ